ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจากบทประพันธ์ของออนอิสรีก่อนเคยเพ้อพวงเคยหลงรักเพราะยังเยาว์จนพ่ายแพ้แก่เล่ห์เสน่หาและเมื่อเขาไม่ปรารถนาเธอแล้วเธอก็ไม่ครวญคร่ำร่ำน้ำตาหากกลับเชิดหน้าท้าทายชีวิตลิขิตพรหมด้วยตนเองเล่ห์เสน่หาคณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเล่ห์เสน่หาณตวงขอเวลาหน่อยค่ะรบกวนหรือเปล่าคะเข้ามาแล้วนี่มีอะไรก็ว่ามาเลยชุดที่ลูกค้าจะมาดูพรุ่งนี้เด่นสเก็ตมาเรียบร้อยแล้วเอามาให้ณตวงดูก่อนนะคะฝีมือของเธอนะน้าหน้าได้ดูสักไหนแล้วลูกค้ามาดูก็เอาไปแล้วนี่เย็นเนี้ยจะไปไหนหรือเปล่าเด่นไม่ค่อยได้ไปไหนเลิกงานก็กลับบ้านเลยอ่ะงั้นดีวันนี้ไปกินข้าวที่บ้านนะบ้านแม่เด่นนั่นเหรอคะยาพี่ดาของน้าน่ะจะมีใครนอกจากคุณนายสุดาแม่ของเด่นนัดกันไว้นะว่าเด่นควรไปนะเอารถน้าไปรถเด่นก็จอดไปที่นี่ขากลับเนี่ยจะไปส่งบ้านพรุ่งนี้เช้าเด่นมาแท็กซี่ไม่ก็คืนนี้มาค้างอยู่ที่นี่สบายมากแม่สั่งให้เด่นไปด้วยเหรอคะทำไมต้องสั่งแล้วเขาเป็นแม่เด่นเป็นลูกมันเบียดหาตรงไหนก็นี่หล่อนต้องพูดมากหรอกเดี๋ยวโทรไปบอกน้าเราเลยนะเราจะได้ไม่ห่วงแม่น่ะไม่ยอมให้เด่นไปอยู่ด้วยแต่งงานใหม่แล้วก็ทิ้งเด่นไว้กับบ้านเก่าอ่ะเด่นเหงานะคะแล้วจิตดีกับเด่นก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่ทำเป็นทางรกไปได้แม่เขามีเหตุผลที่เขาแต่งงานใหม่เพราะต้องการที่พึ่งเห็นไหมว่าชีวิตน่ะเขาดีขึ้นเท่าไหร่แสนสุขแสนสบายอยากได้อะไรก็ได้แต่เขาก็ไม่ประมาทคนมีผัวใหม่มีลูกติดเป็นสาวเขาไม่เอาไว้ใกล้หรอกจ้าพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงน่ะถึงคุณอาจจะเป็นคนดีแต่แม่เขาก็ต้องรอบคอบไว้ก่อนที่ผ่านมาแม่เขาส่งเสียดีนี่เด่นต่างหากที่ไม่ยอมเรียนมหาวิทยาลัยตามที่แม่เขาต้องการให้เรียนเลยไม่มีปริญญาติดตัวเด่นก็ไปเรียนดีไซน์มาตั้งปีอ่ะก็แค่ญี่ปุ่นค่อยไปฝรั่งเศสก็ไม่ไปน้าตัวน่าจะเข้าใจนะในเอเชียเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะเป็นทางผ่านแฟชั่นเท่ากับฮ่องกงเด่นตั้งใจเรียนจนเก็บเกี่ยวมาได้ตั้งแยะแล้วก็มีน้าตัวอยู่ทั้งคนก็มาแหมอยู่กับน้าตัวสบายดีออกและเด่นก็ไม่เคยทำให้น้าตัวผิดหวังนี่จ้าหล่อนหน้าชอบพูดเข้าข้างตัวเองเอาละจำไว้ว่าขอให้เห็นความดีของน้าเรื่อยๆไปเถอะอย่าเพิ่งดีแตกซะก่อนแม่ออกมาพอดีเลยค่ะณตวงตวงเด่นสวัสดีจ้ะตวงเก่งนะพาตัวเด่นมาได้เนี่ยไม่เก่งหรอกค่ะพี่ดาลูกก็ต้องการมาหาแม่อยู่แล้วแล้วที่พี่เคยตวงไม่อยู่หรอคะกลับช้าหน่อยเรากินข้าวกันก่อนนะไม่ต้องรอหรอกอ้าวทำไมอ้าวท้อติดกันที่ไหนแล้วจ๊ะพี่หิวแล้วนะตวงไปก่อนลูกปะเด่นวันนี้มีของที่เด่นชอบทั้งนั้นเลยกินกันเสร็จแล้วพี่ดามีเรื่องอะไรจะคุยก็ว่ามาตวงจะรีบไปไหนล่ะก็ไม่ได้รีบหรอกแต่พอหนังท้องตึงหนังตามก็หย่อนนิสัยเก่าไม่หายนะกินแล้วต้องนอนอีหน่อยก็อ้วนตาเลยอย่าจะเป็นกระเทยควายรู้ไหมไม่มีใครเขามองนะจ๊ะว่าเขาไปว่าเขาไปตรงจะเอาไงล่ะไปคุยกันในห้องสมุดดีกว่านะปลอดคนดีดีไหมอย่าอ่ะมีอะไรก็ว่ามาสิพี่ดาพี่มีเรื่องอะไรตัวก็น่าจะรู้นะเอาล่ะเด่นแม่จะถามเด่นเรื่องในระวียังคงติดต่อกันอยู่ใช่ไหมค่ะวีเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้แล้วค่ะเพิ่งเข้าปีนี้เป็นน้องใหม่อีกตั้งหลายปีกว่าจะเรียนจบแล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งงานกันก็ต้องให้เขาเรียนจบปริญญาก่อนค่ะแล้วนี่ท้องเด่นนะตั้ง3เดือนนี่ล่ะจะว่ายังไงลูกแม่ใครบอกแม่คะจริงหรือเปล่าล่ะเนื้อจิตต้องบอกแม่แน่ๆเลยใช่ไหมคะพูดแบบนี้แปลว่าเป็นจริง
เด่นทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ฮะก็เออนี่บอกแม่เขาไปเธอเด่นไปพลาดท่าอีท่าไหนเข้าถึงท้องขึ้นมาได้ก็ไปเที่ยวกันนะคะใกล้ชิดกันบางทีเด่นก็ไปที่แฟลตที่เขาอยู่มันก็เลยเด่นเป็นอย่างนี้เขาว่ายังไงบ้างเขาเพิ่งเรียนปีหนึ่งคงมีเมียมีลูกไม่ได้เด่นคิดว่าจะเอาไว้เพราะว่าเด่นมีอิสระพอร้อยเขาเรียนจบค่อยแต่งงานกันยังดีนะที่ไม่คิดจะทำแท้งอ่ะวีก็แนะนำให้ทำแต่เรื่องมันใหญ่โตเราเองก็ทำไม่ลงเก็บไว้ดีกว่าวีจะได้ไม่ไปไหนงั้นให้เข้ามาหาแม่หน่อยแม่จะคุยกับเขาเองอย่าเลยค่ะแม่ทำไมแกกลัวแม่จะไปกัดเขาหรือยังไงเปล่าค่ะแม่จะมีหน้าไปว่าอะไรเขาได้เราเนี่ยเสียเปรียบเขาทุกประตูแบบนี้เขาจะต้องพูดกับเขาดีๆถึงยังไงแม่ก็ต้องนึกถึงหลานในท้องของเด่นนะนับวันท้องก็จะโยกขึ้นมาฟ้องตัวเองนักศึกษาชายแค่มีเมียลูกนอกกฎหมายอ่ะจะเป็นไรไปเขาทำกันถมเถไปแต่เราตกลงกันแล้วนะคะนะตวงแม่รู้นะเด่นนายกวีเนี่ยก็จนกรอกปล่อยใช่พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดทำงานหนักส่งมาให้เรียนหนังสืออ่ะอายุก็น้อยกว่าเด่นตอนเรียนก็เรียนต่ำกว่าเนี่ยถ้าเด่นเข้ามหาวิทยาลัยนะตั้งแต่จบมัธยมใหม่ๆก็เรียนสูงกว่าแล้วที่ไปเรียนดีไซน์แค่ปีเดียวกลับมาหมอนั่นก็รุดหน้าไปสนิทสนมกันตอนทำกิจกรรมโรงเรียนกันมัธยมนั่นแหละพี่น่ะจับตามองดูตลอดเวลาเลยนะรู้ไหมตวงไม่ได้ละเลยถึงแยกตัวมาแล้วก็ไต่ถามสมจิตมาตลอดแต่พอมาตอนเนี้ยเด่นทำงานได้มีรายได้ดูแลตัวเองแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่ได้ทำอย่างผู้ใหญ่ทั้งให้ตัวเองเสียเปรียบเขาอะความรักก็อย่างนี้แหละความรักอะขาดสติเมื่อไหร่ก็พังเมื่อนั้นตวงก็เถอะดูแลหลานยังไงฮะเด่นอะแทบจะกินจะนอนที่ตวงทั้งบิวตี้นะทำไมถึงปล่อยไปอย่างนี้ได้นี่ถ้าสมจิตไม่โทรมาปรึกษาเพราะเจอน้ำยาตรวจท้องเข้าก็ไม่มีใครรู้หรอกอุ้ยพี่ดาเรื่องแบบนี้ใครจะมารู้มาเห็นเล่าเด่นน่ะอายุเพิ่งจะ20เองยังสาวยังมีเลือดมีลมอยู่นะเอาเอาเข้าข้างกันไปแล้วเด่นล่ะจะจัดการยังไงกับตัวเองอะฮะก็เอาไว้นะคะเด่นไม่ได้เป็นนักศึกษาไม่ได้ทำราชการลูกเด่นน่ะก็พอจะให้น้าจิตเลี้ยงได้วีเขาจะได้สำนึกได้ว่าเขามีลูกรออยู่หวังลูกลมแรงๆเรื่องนี้ผมจัดการเองนะพี่เขยขนาดปิดห้องแล้วเนี่ยเสียงยังดังแว่วๆออกไปข้างนอกขอคุยด้วยหน่อยนะถึงยังไงเด่นก็เหมือนลูกสาวผมมีอะไรต้องช่วยกันแก้ไขนั่งซิครับพี่เขยผมต้องนั่งอยู่แล้วเด่นอย่าหาว่าอานำมาสอนเรื่องส่วนตัวนะอาพอรู้เรื่องมาบ้างแล้วนะจากแม่ของเด่นอย่าเลยค่ะคุณเรื่องนี้มันน่าอายนะไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนนี่นะฮะคนเราได้เสียกันมันก็ต้องท้องส่วนจะได้กันอย่างถูกต้องไหมเนี่ยคนเรามันก็มีผิดกันได้ผมไม่เห็นด้วยนะที่จะเรียกผู้ชายคนนั้นมาพูดด้วยเพราะดูเหมือนเราน่ะสิ้นหนทางต้องงอนง้อกันเกินไปทั้งที่เขาน่ะควรจะทำอะไรมากกว่านี้แล้วหลานเราน่ะไม่จำเป็นต้องเกิดมาอย่างมีเฉพาะแม่แบบนี้นะฮะผมคิดเรื่องนี้มา 2-3 วันแล้วนะตั้งแต่รู้เรื่องนะพี่เคยคิดยังไงก็ว่ามาเถอะฮะพี่ดาน่ะแค่เกรงใจพี่เคยไม่อยากจะให้มายุ่งยากด้วยแต่ตวงน่ะอยากจะให้หลานเกิดมาอย่างมีความสุขมีพี่พร้อมทุกอย่างทั้งพ่อทั้งแม่คุณล่ะสุดาจะว่าไงถ้าผมจะขอเอี่ยวเรื่องนี้ด้วยนะถ้ารักลูกรักหลานก็ต้องยอมแล้วล่ะฮะพี่ดาให้พี่เขยช่วยจัดการให้เด่นด้วยเรานะพลาดมาขนาดนี้แล้วไงก็ต้องฟังพ่อฟังแม่มั่งค่ะเอางี้นะพอเด่นท้องโตขึ้นจนปกปิดไม่ได้แล้วไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักหนึ่งญาติอาน่ะเป็นหมออยู่ที่ลพบุรีไปอยู่กับเขาได้สบายเลยพอเด็กออกมาก็ลงชื่อว่าเป็นลูกอากับแม่ครับแล้วเด่นก็กลับมาเป็นสาวตามเดิมมาทำงานต่ออาน่ะรับเป็นลูกเลี้ยงดูเอง
พราะอาจะได้ไม่เหงาถ้ามีเด็กเล็กๆมาเป็นลูกสักคนด้วยส่วนเด่นจะจัดการยังไงกับชีวิตตัวเองต่อไปก็แล้วแต่นะโครงการพี่เขยนี่ใช้ได้นะพี่ดาเด่นเล่าว่าไงต่อไปเมื่อนายคนนั้นน่ะเรียนจบลูกเขาก็ยังอยู่ในฐานะน้องของเด่นเขาจะเอาคืนหรือยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงเจ้าคือไปทำบ้าอะไรมีใหม่สบายกว่าตั้งเยอะแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ต้องให้นายนั่นรู้ด้วยเด่นตัดสินใจเองได้ส่วนงานตอนไปอยู่รบบุรีน้าตวงน่ะจะวิ่งไปวิ่งมาเอางานไปให้ทำเองโอเคนี่ถามจริงๆเธอตวงเธอหรือฉันกันแน่ที่เป็นแม่ของเย่เด่นนะฮะก็คนละครึ่งฮะเด่นน้าว่าตัดสินใจได้เองแล้วนะเด่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็โตแล้วไม่ต้องปรึกษาใครทั้งนั้นหรอกแล้วไม่ต้องศึกษาในนั่นด้วยก็หวานหมูในระวีไปเลยสิไม่มีอะไรต้องห่วงใยแล้วนี่คอยดูนะพอเรียนจบมันก็ต้องบินปลอไปเลยล่ะนั่นมันอนาคตนะคุณนะถ้าจะมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เด็กเกิดมามีพ่อแม่ครบถือว่าใช้ได้แล้วสำหรับชีวิตใหม่นะเนี่ยพี่เขยนะคนเดียวที่ช่วยให้เรื่องนี้จบเรียบร้อยขึ้นสบายใจไหมล่ะเด่นไม่รู้วีจะว่ายังไงมั่งอ่ะจะว่ายังไงก็หวานคอแรงไปเลยสิทำเด่นท้องแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างนี่เชื่ออะไรนะหน่อยได้ไหมเด่นต้องทำอะไรอีกคะก็เรื่องเด็กในท้องอ่ะเด็ดตัดสินใจแล้วว่าจะยกให้พี่เขยเด็กก็จะได้มีชีวิตที่ดีเพราะอย่างนั้นเด็กบอกมาตั้งแต่แรกเลยว่าเด็กจะหลบไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักนึงคลอดแล้วก็จะกลับส่วนจะไปอยู่ที่ไหนเด็กเกิดมาแล้วจะเอายังไงก็ไม่ต้องบอกในนั่นเขาดูซิว่าเขาจะทำยังไงร้อนอกร้อนใจหรือว่าโล่งใจกันแน่เพื่ออะไรอะคะก็เพื่ออนาคตของเด่นเองไงเด่นฟังนานะเด่นจะรักนางระวีมากแค่ไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของเด่นเด่นจะช่วยเหลือเขาในเรื่องเงินทองแค่ไหนนะไม่ยุ่งทุกที่งานรู้มาตลอดเพราะเงินนั่นเด่นหามาเองแล้วคนรักก็ต้องการความช่วยเหลือแต่เงินมันก็จะเป็นสำหรับชีวิตคู่แล้วเรื่องเงินเนี่ยนะเข้าตรงไหนก็จะยุ่งมิตรภาพความรักพังมาแยะแล้วเพราะเงินเป็นต้นเหตุเชื่อนะเถอะครั้งนี้แหละเด่นจะรู้ว่าเขารักเด่นพอที่จะแต่งงานกับเด่นตอนที่เขาเรียนจบไหมเด่นกับวีเนี่ยรักกันจริงๆนะคะน้าตวงน้าเข้าใจแต่ความรักในวัยรุ่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราที่มันเลิศหรูทั้งในนั่นก็มีหน้าตาดีเด่นก็สวยแม่ก็รวยพ่อเลี้ยงก็ดีความรู้ของเด่นก็ไม่ได้ต่ำต้อยอะไรแต่ก็ไม่หรูหราเท่าได้ปริญญาคิดดูแล้วเด่นก็แค่ช่างเสื้อธรรมดาที่สำคัญเขาได้เด่นแล้วเด่นก็ท้องกับเขาแล้วผู้หญิงหน้าโบราณท่านว่าถ้าหลังลงดินก่อนแล้วราคาไม่เหลือเด่นก็ต้องถึงตัวเองให้มากนะณตวงอ่ะอยากจะให้เด่นรักตัวเองให้มากไอ้ที่เสียแล้วก็เสียไปเก็บเอามาเป็นปมด้อยก็จะสร้างให้ตัวเองเนี่ยเสียไปเปล่าที่น้าพูดมายืดยาวเนี่ยนะเพราะรักเด่นมากรักเหมือนลูกเลยแต่น้าก็น่าเสียดายเพราะน้าไม่มีโอกาสมีลูกได้บอกตรงๆนะถ้าเด่นไม่มีแม่หรือพี่ดาไม่เล่นกับเด่นน้านี่ล่ะจะรับเด่นเป็นลูกไว้เองขอบคุณค่ะน้าตวงเอาเป็นว่าเด่นจะชื่อน้าตวงค่ะขอบใจมากจ้าเท่เกียรตินะเอาละถึงบ้านแล้วอย่าโกรธน้าเลยเด่นน้ารู้แล้วก็อดห่วงเด่นไม่ได้แล้วถ้าเงียบไว้มันจะสายเกินแก้น้าก็ต้องบอกแม่เด่นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะจิตนี่คะว่าแต่ที่น้าตวงแนะนำเนี่ยเด่นควรทำไงดีอะคะก็ทำตามที่เขาว่าแหละดีแล้วตอนเนี้ยเด่นต้องนึกถึงตัวเองให้มากเพราะพอลูกออกพ้นท้องแล้วเด่นก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เผลอๆถ้าอะไรไปได้ดีก็เปิดห้องเสื้อเองไงคุณอัดก็ต้องช่วยเหลือถึงตอนนั้นระวีจะเห็นคนอื่นดีกว่าเด่นเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นแม่ลูกอ่อนเย้ยๆอยู่สิราคาจะลดลงวีจ้าข
ใครๆก็ว่าอย่างนี้พี่ต้องเชื่อฟังขอให้วีอย่าทำให้พี่ผิดหวังเลยนะที่รักโอ้ยพี่ดาเรียบร้อยฮะตกลงเด่นเขาจะปิดปากสนิทไม่ให้ในนั่นรู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนี่บอกพี่เขยได้เลยนะว่าให้เตรียมติดต่อถึงลพบุรีไปได้แล้วดีมากนี่สมจิตเขาก็โทรมาบอกนะว่าจะไปกับหลานด้วยขอบใจตวงมากนะที่เป็นหน้าม้าช่วยหลานเนี่ยอุ้ยใช้คำอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอมีเดียหรือไม่ก็โบรกเกอร์อะไรจะดีกว่าหน้าม้าตั้งเยอะไม่ด่าฐานที่ปล่อยหลานสาวให้เหลวไหลก็บุญเท่าไหร่เลยยะย่าเป็นงั้นไปก้อนของตวงซะเมื่อไหร่ล่ะจะได้คุมเอาไว้เอาละพอแล้วกำลังขับรถคุยมากนั่งไม่ดีหรอกคุณตวงคะมีแขกมาขอพบค่ะใครอ่ะบอกว่าชื่อคุณระวีค่ะให้เขาเข้ามานะมาได้แล้วเหรอไอ้หนุ่มนักศึกษายายเด่นตั้งหลายวันแล้วจะมาถามค่ะสวัสดีครับนะตวงจ้าสวัสดีนึกยังไงอ่ะถึงโผล่หน้ามานี่ได้เอ้านั่งลงก่อนสิตามสบายผมมาหาพี่เด่นนะฮะอ๋อผมมีกิจกรรมที่คณะแล้วได้เจอพี่เด่นมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้โทรไปหาที่บ้านไม่มีใครรับสายมือถือก็ปิดด้วยวันนี้ไปหาที่บ้านนะฮะปิดเงียบเลยถามข้างบ้านจะได้รู้ว่าไปต่างจังหวัดแต่จังหวัดไหนไม่รู้ฮะอ๋อก็เลยมาถามนัดดวงครับผมว่านัดดวงต้องทราบแน่เลยเผอิญน้ำไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะบอกแต่ว่าจะหลบไปต่างจังหวัดสักพักหนึ่งเพราะอยู่ให้คนพบเห็นหน้าไม่ได้อายเขาแล้วก็จะขายหน้าถึงแม่ให้เรื่องเรียบร้อยก่อนถึงจะกลับมาทำงานต่อคงไม่นานหรอกระหว่างนี้เขาให้น้าน่ะเอาเงินเข้าแบงค์ให้เขาทุกเดือนแล้วน้าก็จัดการให้เขาที่จริงพี่เด่นน่าจะบอกน้าตวงนะฮะเห็นสนิทกันดีออกโอ้ยต้องถามพ่อเลี้ยงกับแม่เขาสิน่าจะรู้มากกว่านะผมไม่เคยรู้จักแม่ของพี่เด่นนะฮะน้าตวงถามให้หน่อยอ่ะวีถามเองดีกว่าไปหาแล้วก็แนะนำตัวซิว่าวีเนี่ยเป็นคนทำให้เด่นท้องจะต้องมาหลบหน้าผู้คนได้ยังไงอ่ะเขาคงบอกล็อกว่าเด่นไปอยู่ที่ไหนน้าตวงทราบแล้วฮะว่าพี่เด่นท้องกับผมเรื่องมันจะขนาดนี้แล้วเด่นก็จะปิดบังได้ยังไงเล่าแต่แม่ของเด่นก็ไม่เอาเรื่องอ่ะดีแล้วเพราะว่าเด่นเขาขอร้องเอาไว้เขาจะรอจนกว่าวีเรียนจบแล้วก็มาแต่งงานด้วยส่วนลูกเขาจะดูแลเองผมที่อยากพบพี่เด่นไงฮะทำไมจะไปไหนไม่บอกผมเลยอ่ะก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้รู้นะสิแล้ววีก็ไม่ควรจะรู้จากคนอื่นด้วยไงวีก็ต้องรอหน่อยละให้มันเรียบร้อยแล้วเด่นกลับมาวีก็รู้เองนั่นแหละว่าอะไรมันเป็นอะไรตอนนี้วีก็ควรจะตั้งใจเรียนให้จบเพราะเด่นกับลูกก็รออยู่วีทำไมหน้าบึ้งนันมานั่งตรงนี้ตั้งนานแล้วนะวีไม่พูดกับนันสักคำอ่ะขอโทษเพราะเอิญปวดหัวมันเลยจะตื้อไปอ่ะไปหาหมอไหมคะหรือแค่ทานยาไปห้องพยาบาลก็ได้นันพาไปเองค่ะขอบคุณมากแต่ไม่ต้องก็ได้นะนันทนาไม่รู้หรอกว่าที่เรามึนตึ๊บอยู่เนี่ยเพราะพี่เด่นไม่อยู่วีไม่สบายใจหรือเปล่าทางบ้านน่ะยังไม่ได้โอนเงินมาให้ใช่ไหมเอาของนั้นไปใช้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพี่พอมีอยู่อ่ะพี่เด่นใช้วิธีให้กระเทยนั่นน่ะโอนเงินเข้าแบงค์ให้เราแสดงว่าไม่เรารู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะถ้าโอนมาเองเราต้องสืบต้นทางได้ทำไมแค่เนี้ยต้องหลบลี้หนีหน้าไปด้วยโถ่ไม่เข้าใจจริงๆเลยเดี๋ยวถึงเที่ยงวีพานันซ้อนท้ายรถไปทานข้าวข้างนอกกันนะคะซ้อนไปตัวสายไม่กลัวอันตรายหรือไงไปกับวีอ่ะกลัวทำไมกันคะนันทนาคนนี้สวยพ่อรวยแล้วเป็นลูกสาวคนเดียวซะด้วยถ้ามีไมตรีกับเราดีมากเลยถ้าที่พวกรู้จักกันไม่ถึงภาคเรียนด้วยซ้ำเราต้องเงียบไว้ก่อนไม่เธอรู้เด็ดขาดว่าเรามีเด่นใจแล้วเพราะระหว่างนันทนากับเด่นใจมีคุณค่าต่างกันลิบลับเลยคุณคะเด่นคลอดแล้วค่ะเมื่อคืนนี้สมจิตโทรมาบอกเมื่อกี้นี่เองอะเหรอหญิงหรือชายล่ะฮะแล้วเด่นเป็นไงบ้างผู้ชายค่ะสมจิตบอกว่าเด่นแข็งแรงดีนอนพักที่คลินิก3วันก็กลับบ้านได้แล้วเด็กก็แข็งแรงดีแล้วหมอก็อนุญาตแจ้งในใบเกิดที่อำเภอว่าเรา2คนเนี่ยเป็นพ่อแล้วก็แม่ฉันว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปลพบุรี
รอรับกลับมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยอ่ะไปไม่ชวนผมไปด้วยได้ไงมีลูกมาแก่เนี่ยคงจะแปลกดีนะคะคุณยังดีนะมีเด่นอยู่แล้วแต่ผมสิเกิดมาไม่เคยมีลูกเลยคนก่อนอยู่ด้วยกันตั้งนานสองนานก็ไม่มีมาถึงตอนนี้เนี่ยมีหลานชายคุณมาเป็นลูกก็ต้องนึกว่าเป็นลูกคุณหรือเราทำกิฟต์กันก็ได้นะผมหวังว่าแกจะน่ารักพอที่เราจะถือว่าเป็นลูกเราได้นะบุญของเด่นใจที่คุณอัดนะเหอลูกนอกใจได้ขนาดนี้ได้ไงไปหาหลานแค่สองคนผัวเมียแล้วเอานางตูงคนนี้ไปไว้ไหนเนี่ยนี่พี่ยังไม่ได้บอกสักคำนะจ๊ะว่าไม่ให้ตวงไปด้วยโวยวายไปทำไมอะฮะบ้าจังเลยเออนางตวงนี่มันบ้าป้ารักหลานผิดตรงไหนอะฮะนี่พี่ดาตกลงยังไงเรื่องเด็กจะเอายังไงหมอที่เป็นญาติคุณอัดเขาจัดการให้แล้วเด็กนั่นนะเป็นลูกพี่กับคุณอัดแจ้งตามใบเกิดนั้นเลยเป็นลูกแท้ๆไม่ต้องมีการโอนหรือว่ามอบหมายให้เด็กมีปมด้อยหรือยะพี่ดาเนี่ยโชคดีนะผัวเก่าพ่อเด่นก็เป็นคนดีคุณอัดก็คนดีสงสัยจะเหอลูกชายนะสินี่ทำห้องเด็กจ้างพยาบาลมาเตรียมไว้แล้วก็จะให้สมจิตนะยามาอยู่ด้วยจะได้เลี้ยงหลานส่วนเด่นเห็นว่าจะให้อยู่ด้วยถ้าเด่นไม่อยู่นะก็คงต้องมาฝากเธอไว้เพราะอยู่คนเดียวไม่ได้แน่เลยอ่ะที่นี่นะพร้อมคุณอัดบอกว่าให้เด่นมีกิจการเป็นของตัวเองพี่เห็นว่าเด่นนะคงไม่เก่งขนาดนั้นเนาะกำลังคิดว่าจะให้เข้ามาเข้าหุ้นกับตวงขยายตวงบิวตี้ออกไปอีกเด่นจะได้มีศักดิ์ศรีขึ้นตวงจะไหวไหมเฮ้ยนางนี่น่ะไหวเสมอแหละพี่ดาที่ผ่านมาน่ะเด่นก็ทำงานหนักแบบเสื้อทุกแบบอ่ะตวงไม่ต้องดูแลเลยลูกค้าชอบทุกรายเลยล่ะเอาเหอะเอาไงก็ว่ามาตวงน่ะเต็มใจรับเด่นไม่ได้ครอบครัวอยู่แล้วสวัสดีครับนะตวงแม่กำลังคิดถึงอยู่เชียวเออมาพอดีละจะแม่ไม่ต้องไปแบงค์นี่เอาเงินไปเลยเซ็นรับให้นะด้วยนะจะได้โชว์ให้เด่นเขาดูเหมือนเป็นเปอินไงได้ฮะขอบคุณมากนะฮะเออแล้วมีข่าวพี่เด่นบ้างไหมฮะเขาเป็นนานเกือบครึ่งปีแล้วได้สิเพิ่งจะได้เมื่อเช้านี้เองสมจิตโทรมาบอกว่าได้ลูกชายอ๋อได้ยินว่าเด็กเขาจะยกลูกให้คนอื่นนะเด็กจะได้มีพ่อมีแม่ส่วนจะยกให้ใครก็กำลังคิดดูว่าเป็นน้าหรือว่าแม่เขาดีน้าไม่อยากได้แต่ไม่เป็นยาเลี้ยงเองอยากจะจ้างคนมาดูเออวีล่ะดีใจไหมที่ได้ลูกชายดีใจฮะเสียแต่ไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่พ่อฮะทำไงได้แล้วแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วนี่มีทางเดียวก็คือวีต้องแต่งงานกับเด่นเมื่อเรียนจบเพราะที่ผ่านมาน่ะเด่นเขารักแล้วก็ทำเพื่อวีมาตลอดไว้แต่ตัววีเธออยากเห็นหน้าลูกชายมั่งไหมพี่เด่นไม่อยากให้ผมได้รู้ได้เห็นน่ะถึงหลบหนีหายไปอย่างเงี้ยผลตรงผลทั้งหมดอารมณ์จริงๆเลยนะฮะเด่นเขามีเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นแล้ววีก็ไม่ยุ่งยากเพราะเรื่องนี้ทีนี้ก็เรียนให้เต็มที่สบายใจได้เด่นก็จะสร้างตัวไว้รอวีอีกไม่นานเจอกันก็รู้เองนั่นแหละว่าเด่นจะทำยังไงนั่นน่ะรอให้วีไปรับไปทานข้าววีไม่มาสักทีเลยต้องทานที่โรงอาหารไม่อร่อยสักนิดบอกขอโทษเผอิญญาติโทรมาหาบอกว่าพ่อฝากเงินมาต้องรีบไปพบอ่ะไม่เป็นไรแค่ให้วีรู้ว่านันรอเท่านั้นน่ะแล้วเย็นเนี้ยไปทานข้าวเย็นบ้านนันกันแล้วกันนะมันจะเหมาะแล้วไม่เห็นมีอะไรไม่เหมาะเลยอ่ะนันบอกป๋าแล้วว่าจะพาเพื่อนสนิทไปทานข้าวด้วยท่านก็ว่าโอเคขอบคุณมากนะที่นันให้เกียรติผมเราเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรอคะป๋าของนันน่ะเป็นคนเข้าใจอะไรได้ง่ายมากเหมือนกับที่นันเข้าใจป๋าป๋านันน่ะเป็นม่ายมานานแล้วท่านผู้ฟังที่รักเล่ห์เสน่หาจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของออนอิสรีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเล่ห์เสน่หาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดี
มีความสุขสวัสดีครับ